ับใครก็ได้แต่ต้องไม่ใช่พี่น่านเข้าใจไหมทำไมทำตัวเป็นเด็กน้อยแบบนี้เนี่ยน้ำรู้ไหมว่าพี่ห่วงน้ำมากในฐานะพี่ชายไม่ใช่คนข้างบ้านอยากให้พี่พูดไหมไม่เป็นไรค่ะพี่ชายพี่น่ารักที่สุดของน้ำพี่รู้ตัวดีว่าพี่น่ารักเวลาน้ำอยู่ใกล้พี่น่านน้ำรู้สึกปลอดภัยค่ะความรักเขาที่มันค่อยๆเรียนรู้กันไปเนี่ยมันก็ต้องมีอุปสรรคซึ่งอุปสรรคเนี้ยมันก็มีเรื่องคดีฆาตกรรมต่างๆนานาที่เป็นแบ็คกราวด์ของครอบครัวน้ำนะครับแน่นอนตัวเขาเองอ่ะตัวน้ำเองเขาก็ต้องอยากรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นใครเป็นคนทำสืบสวนหาความจริงต่างๆนานาแล้วมันเป็นสิ่งที่กั้นความสัมพันธ์ระหว่าง2คนให้มันไม่สามารถไปต่อได้ทั้งที่คน2คนเขามีความรู้สึกที่เกินกว่าพี่น้องกันในเวลาที่เขาเป็นตัวน้ำที่ยังไม่ได้รับรู้เรื่องราวเราก็จะเห็นหมดสดใสคิดถึงพี่มีความขี้อ้อนต่างๆนานาแต่ว่าพออยู่ในพาร์ทที่เริ่มแบบสงสัยว่าเฮ้ยคนนี้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการตายของพ่อแม่ไหมทำไมพี่ถึงห้ามจังเลยอย่างเงี้ยครับความดราม่าความรู้สึกข้างในเวลาที่ตัวนิชาแสดงออกมาก็เอาอยู่ในส่วนของดราม่านี่ไม่ต้องห่วงน้องเลยใช่เกินความคาดหมายและเป็นตัวละครได้แบบจริงมากอ่ะจริงจนบางทีผมกับพี่อ่านอยู่หน้ามอนิเตอร์ยังตกใจเลยว่าแบบเฮ้ยน้องจะออกได้ไหมบางทีคัดไปแล้วอย่างเงี้ยน้องยังแบบเสร็จปุ๊บมาต่อด้วยเรื่องของอาการ PTSD ที่เราก็ต้องละเอียดกับมานิดนึงเพราะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันมีผลกับตัวละครทั้งหมดเลยอาการของ PTSD เป็นยังไงเพื่อที่มันจะไม่ผิดพลาดอะไรอย่างนี้เราจะเลือกให้เขามีอาการแบบไหนเวลาที่เขารีคอลไปถึงเหตุการณ์นั้นนะครับพังงาพังงาไปมันยากค่ะเพราะว่าปมในเรื่องมันโหดหลายมากๆแล้วก็ PTSD ด้วยอะไรเงี้ยค่ะบางทีมันไม่ได้เกิดจากความคิดหรืออะไรเลยอะค่ะแต่ว่ามันแค่มีอะไรที่มันทริกเกอร์เรานิดนึงมันไม่ใช่แค่แบบเสียใจร้องไห้โกรธหรือมันไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรื่องราวมันเต็มไปหมดแล้วก็แบบมันออกมาทั้งทางจิตใจแล้วก็ร่างกายด้วยอะไรเงี้ยค่ะมันเหมือนก็ต้องเวิร์กกับมันพอสมควรอะไรเงี้ยแล้วเวลาเข้าฉากที่อะไรมันเกิดขึ้นหนักๆมันก็เหนื่อยแบบเหนื่อยหอบอะค่ะเหนื่อยแฮกเลยอะด้วยความที่เรื่องมันเล่าตอนที่น้ำกลับมาแล้วเจอสิ่งต่างๆรอบตัวที่เราค่อยๆรู้มันไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยมันมีหลายปมมากๆที่ตัวละครเองทั้งสองตัวพยายามแบบกบมันทิ้งไว้ในอดีตแต่สุดท้ายแล้วเราก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามันเคยเกิดขึ้นและมันยังอยู่กับเราอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นจุดชาเลนจ์นึงของชีวิตคนที่แบบเราจะเอาชนะตัวเองใจตัวเองสิ่งต่างๆที่เคยเกิดขึ้นยังไงอะไรเราจำได้กับซีนที่ต่อว่าพี่น่านที่คอนโดของเขาเองแล้วทุกอย่างมันเหมือนคอลแลปส์มันพังทลายลงมาไปหมดเลยกับสิ่งที่วาดหวังกับความสัมพันธ์อันนี้ไว้แล้วก็ตั้งคำถามว่าสรุปแล้วความสัมพันธ์ของเรามันเป็นยังไงกันแน่แล้วน้องก็พังทลายแล้วซุดลงไปอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้เราเห็นว่ามันจริงมากเลยจนจริงๆมันมีติดอะไรบ้างนิดหน่อยไดล็อกซึ่งก็หันไปมองกันแต่ว่าเรารู้สึกว่ามันณจุดนั้นมันไม่สำคัญแล้วมันเรียวมันเป็นธรรมชาติมากอย่างเงี้ยครับเนื่องด้วยความเข้าใจในตัวละครที่ดีของทั้งคู่มันก็เลยถ่ายทอดออกมาได้พอดีแบบที่เดี๋ยวจะได้ชมกันอย่างเงี้ยครับผมมีฉากนึงที่ประทับใจมากๆเป็นฉากแรกที่คุยกับพี่อั๋นไว้ว่าตัวละครเราเนี่ยจะปล่อยให้ความเป็น PTSD มันกำเริบขึ้นมาได้ก็คือมันเป็นซีนที่เราเครียดอยู่แล้วเราก็มีตัวละครก็มีเหมือนแบบดื่มใช่ไหมครับพอดื่มปุ๊บความคอนโทรลของตัวเราอ่ะก็น้อยลงพี่อั๋นเลยบอกว่าเนี่ยคือฉากที่ตัวละครสามารถอ่อนแอได้แล้วในฉากนั้นก็เป็นฉากที่พูดความในใจหลายๆอย่างกับน้ำโดยที่เราก็เหมือนแบบไม่รู้ตัวว่าพูดออกไปอะไรอย่างเงี้ยครับ
ราะฉะนั้นในฉากนั้นค้นพบถึงตัวละครได้ค่อนข้างดีเพราะว่ามันเข้าไปถึงความเป็น PTSD ได้พูดความในใจไปประมาณหนึ่งแล้วก็เป็นฉากที่ทุกวันนี้ผมยังนึกย้อนกลับไปว่าเมื่อไหร่ที่คิดถึงนั่นตะวันจะคิดถึงฉากนั้นตลอดครับเราคิดว่าพื้นฐานต้องสนุกไว้ก่อนนะครับสนุกที่จะร้องไห้สนุกที่จะรู้สึกดิ่งไปกับมันสนุกที่จะลองรู้ลองปล่อยให้ตัวละครรู้สึกแม้ว่าในความเป็นจริงแล้วอ่ะน้องๆแต่ละคนพี่ๆแต่ละคนอาจจะไม่เคยสูญเสียหรือไม่ได้มีความรู้สึกดิ่งหรือว่าไม่เคยมีสภาวะ PTSD ก็เถอะแต่ว่าสนุกกับการที่ได้ลองปล่อยให้ตัวเองเข้าไปสัมผัสให้ถึงจุดที่มันแบบแตกสลายไปแล้วมันอยู่ไม่ได้แล้วยืนไม่ไหวแล้วแล้วคัดแล้วเขาออกมามองว่าเฮ้ยเมื่อกี้มันโคตรมันเมื่อกี้มันสนุกมากเลยว่าปล่อยให้ตัวเองเป็นอย่างนั้นได้อย่างเงี้ยครับสวัสดีครับชายชาติยดมหิรัญทิติครับในเรื่องนั่นฟ้าชลาลัยก็จะรับบทเป็นพาสพงครับจะเป็นพ่อของนั่นตะวันในเรื่องก็จะมีเรื่องราวความขัดแย้งกันนั่นตะวันถึงได้ไม่เข้ากับพ่อไม่ได้หรือว่าต้องต่อต้านพ่อขนาดนี้คือไม่มีซีนที่เข้ากับพี่เจมส์แล้วไม่ทะเลาะกันคือไม่มีซีนที่แบบเป็นพ่อลูกแบบกินข้าวยังด้วยหรืออะไรไม่มีเลยด้วยซ้ำคือแบบทุกครั้งที่เจอกันก็คือจะต้องปะทะกันตลอดพ่อรักลูกแต่ลูกไม่รักพ่อสิ่งที่เขาพยายามที่จะทำตลอดก็คือปกป้องครอบครัวแต่ว่าเขาปกป้องไม่ได้เพราะว่ามันเหนือการควบคุมของเขาแต่เขาพยายามนะแต่ว่าสุดท้ายแล้วใช่ว่าถ้าพัสพงษ์เองเนี่ยยอมที่จะเห็นแก่ตัวน้อยกว่านี้เขาน่าจะรักษาครอบครัวได้ดีกว่านี้จริงชอบนะชอบในความยากเนี่ยแหละที่มันเหมือนแบบมันเป็นความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนในความรักมันมีความไม่เข้าใจมันมีความเก็บกดอึดอัดที่อยากจะพูดแต่พูดไม่ได้อยากจะแสดงความรักแต่เขาไม่ตอบรับที่เข้ากับพี่เต๋าก็ชอบมากเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นคู่สามีภรรยาที่เหมือนจะไม่เข้าใจกันคนละทางแต่จริงๆแล้วเขาเข้าใจกันมากที่สุดแต่เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นมันทำให้เกลียดกันโดยทางที่ยังรักอยู่โอ้สนุกมากครับสนุกมากชอบไปดูมากเลยตอนเขาเล่นกันพอเจอกับครอบครัวพอเจอกับผู้ใหญ่แล้วเนี่ยแน่นอนพลังของเขาส่งมาแบบเต็มที่มากๆเราแค่แบบรับแล้วก็เป็นตัวละครให้ดีที่สุดแล้วก็สู้กับเขาเพราะว่าเราก็มีความเชื่อของเราว่าเราเนี่ยทำถูกเขาก็มีความเชื่อของเขาว่าเขาทำถูกเหมือนกันเพราะฉะนั้นซีนเป็นซีนที่แบบโอ้โหชอบมากเหมือนแบบคือพี่ชายเนี่ยแค่เขา5 4 3 2แล้วเขาเป็นพาสพงษ์อ่ะครับมันดูเลวมากเลยลูกสาวทำไมลูกสาวถ้าจะว่าเลวก็เลวขอโทษนะคะแต่มันเป็นอย่างนั้นจริงๆอ่ะมันออกมาทุกอนูทุกการขยับตัวทุกคำพูดกิริยาท่าทางที่เขาแสดงออกมันแบบมีความผิดเต็มไปหมดเลยใช่มันทุกอนูเลยกับเรื่องที่เขาแบกเอาไว้มันออกมาทุกอนูเลยแล้วก็เลยรู้สึกแบบโอ้แบบเจ๋งอย่างของพาร์ทผมก็จะเป็นพี่ลิฟกับพี่บิ๊กยิ่งสืบอ่ะยิ่งไปเจอว่าครอบครัวเราเองอ่ะก็มีผลมีความน่าสงสัยมีความน่าจะเป็นว่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดปัญหาในครอบครัวเขาครับผมแน่นอนยิ่งสืบยิ่งทำให้คนที่จะโดนสืบเนี่ยเขาเต้นนะครับเขาเลยต้องจัดการปั๊มบุกขึ้นขวาอีกปั๊มเจอทางนี้ดีกว่าปั๊มเจมส์ตอนนี้จะเล่าแค่นั่นกับพาร์ทไม่มีราชาลาแล้วให้เล่าในฉากถ้าถามว่าเรื่องนี้มีความแบบโหดร้ายแค่ไหนก็คือโลหลักอ่ะเหมือนจะเป็นโรงพยาบาลเลยใช่โรงพยาบาลเยอะมากคุณพูดถูกทุกตัวละครต้องได้ไปนอนอยู่โรงพยาบาลปมเรื่องนี้มันใหญ่มากแล้วมันกระทบตัวพันกับเข้าโรงพยาบาลบ่อยและมันอันตรายเนาะแบบไม่ว่าจะเป็นพี่นานเองจะเป็นฟ้าเองหรือว่าเป็นคนอื่นๆกรเองด้วยแก้มด้วยอะไรเงี้ยทุกคนแบบน้ำก็
หลักๆเลยก็คือทุกคนกระทบหมดเลยอ่ะทุกตัวละครอันตรายหมดกับเรื่องนี้ที่มันเคยถูกฝังกบไปแล้วแล้วเราไปขุดมันขึ้นมาใช่ตัวรุ่นพ่ออย่างชายอย่างพี่บิ๊กอย่างพี่เต๋าอะไรอย่างเงี้ยมันคือตัวที่กลุ่มความลับความมวลความอึดอัดอึมครึมอะไรทั้งหลายที่แบบทำไมไม่ปล่อยทำไมถึงแบบจะมีความสุขกันไม่ได้ก็เพราะคนพวกนี้แหละแต่ละคนพอเข้ามาปั๊บแล้วก็จะแบบเหมือนมันมาสาดใส่กันเลยทันทีมันคือแบบสงครามย่อยๆที่เวลาเจอกันอาจจะไม่ได้ต้องพูดอะไรแล้วยิ้มใส่กันกูคุมความลับมันอยู่นะผมบินกลับมาจากอเมริกาเจ็ตแลกอ๋อใช่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 ผมบินกลับมาเพื่อถ่ายซีนนี้แล้วได้ถ่ายไหมแล้วเป็นไงใส่มัดขวัญทั้งวันไม่เห็นหน้าสักแกะผมก็ใส่ชุดหมีเต้นเล่นกับเด็กอยู่ไอ้มีนเล่นเยอะมากวันนั้นแล้วเด็กเยอะมากมันเป็นงานวันเกิดของน้องคนนึงในเรื่องใส่มัดคอร์ดอยู่มันก็เลยอินไงสองคนนี้เขาก็ดราม่าเขาก็ทำอารมณ์เหมือนพี่อั๋นเขาวอร์มมาพูดอะไรสักอย่างนึงเขาวอร์มมาบีฟหนูเขาวอร์มมาบีฟหนูว่าเออนิชาเดี๋ยวนี่แล้วหนูยืนอยู่หน้ามีนเยื้องๆนิดนึงอะค่ะแล้วแบบเสียงเด็กๆดังมากคือทุกคนอะเอามาพูดว่านิชาดุเด็กแต่ว่าพี่เจมมาบอกว่านิชาดุก็จากมุมของพี่ที่ยิงข้างนิชาอีกทีนึงเนี่ยหนูไม่ได้ดุเด็กนะหนูเปล่าหนูแค่เขาอยู่ในอารมณ์ของเขาหนูไม่ได้ตั้งใจดูหนูก็พูดออกมาโดยไม่รู้ตัวเงียบๆหน่อยได้ไหมไม่ได้ยินวอลเลยเด็กก็ไม่เงียบแต่ที่หนูเงียบแบบคือเราพี่เกมของผมมีนแล้วหนูรู้เลยมีนเต้นอยู่อย่างเงี้ยแล้วก็แบบแล้วอยู่ในชุดนี้แล้วหนูต้องมีสมาธิแค่ไหนกันกับสิ่งพวกนี้ขอโทษไม่แกไม่ได้ทำอะไรแกโอเคเบื้องหลังเนี่ยครับค่อนข้างเป็นฟีลลิ่งที่แบบดีโพสิทีฟมากๆ energy ของทุกคนเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกว่าแบบเอ้ยสนุกอยากจะแบบอยู่ด้วยอยากเล่นด้วยอยากเล่นด้วยอยากรู้ว่าเขาคุยอะไรกันมันดูแบบหัวเราะได้ทุกเรื่องเลยหัวเราะทุกเรื่องหัวเราะแบบทุกเรื่องจริงๆฝ่ายเล่นก็จะใครอะฟู้ดกับฟู้ดกับมีนอะจูเนียผมพยายามค้ำตัวเองไปอยู่แทบมีนด้วยโดยเฉพาะจูเนียดีนะเขาไม่อยู่ตรงเนี้ยคือเขาแบบอุ๊ยอ๋อโทษนิชาก็ไม่แตกกับผมอะนี่มานิชาก็แค่ผมในร่างผู้หญิงเฉยๆแต่แค่มีความซอฟลงแรกก็แบบรู้สึกยอมรับนะว่าแบบเล่นอะไรกันเยอะแยะวะอุ๊ยแต่ก็ไม่เล่นกันไม่เคยเจอแบบฟิลเหมือนแบบสนุกสนานอย่างนี้แต่เชื่อไหมว่าสิ่งนั้นน่ะมันทำให้เรารู้สึกว่าแบบพอปิดกล้องไปยอมรับว่าคิดถึงครับจริงคิดถึงแกงนี้มากๆเฮียเอาแบบเนี้ยอีกหนึ่งพิเศษครับตัดสลับก็คือเราจะเป็นแบบคู่แบบว่าน่ารักความกวนความแบบเบาสบายให้กับเรื่องนี้มากขึ้นเคมีคู่เราอ่ะครับนักตื้อแล้วกันผมเป็นนักตื้อเขาพอสมควรแล้วก็เห็นถึงความน่าสงสารชีวิตน่าสงสารมากอยากช่วยเหลือจังเลยก็เห็นดูเขาแล้วซัพพอร์ตเขาไปเรื่อยจนเริ่มรู้สึกว่าเราเริ่มหลงรักเขาเริ่มเห็นความจริงใจจริงจังของเขาในการทำงานก็เริ่มหลงรักเขาครับตอนนี้เขาเครียดมาดูฝั่งเราดีกว่าฮะสดใสกว่าเยอะฮะเดี๋ยวมันจะมีช่วงที่ตัวละครต้องเลือกระหว่างความถูกต้องกับความถูกใจทุกๆตัวเลยเมื่อคนที่รักทำผิดทำพลาดแล้วอ่ะเราจะเลือกอะไรดีก็ฝากน่านฟ้าชลาลัยครับผมเป็นเรื่องของพี่น้องที่ข้ามเส้นรักกันไปน่ารักดีแล้วก็อุปสรรคหนักหนาเหมือนกันสำหรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นของสองคนนี้อยากให้เอาใจช่วยดูครับผมส่วนตัวเองผมรู้สึกว่าเป็นละครที่โรแมนติกมากๆนะครับเพราะว่าความรักเนี่ยเกินร้อยครับเป็นละครที่ผมเล่นแล้วน่าสนใจมากๆเรื่องนึงเลยครับตอนที่พวกเราอ่านบทตอนที่พวกเราเริ่มทำงานกันทุกคนตั้งใจเต็มที่มากๆกับเรื่องนี้ทั้งแรงใจและแรงกายที่เราจะใส่ไปได้ทั้งหมดเท่าที่เราจะทำกันได้ก็ฝากเป็นกำลังใจให้พวกเราทุกคนแล้วก็ทีมงานนั่นฟ้าชลาลัยทุกคนด้วยนะคะฝากติดตามด้วยค่ะ
แล้วก็สิ่งที่ผมอยากฝากไว้ครับคำว่าพี่น้องมันเชื่อไม่ได้เลยครับ คุณพ่อคุณแม่ไม่ต้องห่วงนะครับผมจะดูแลน้ำให้ดีที่สุดฉันไม่ได้รู้สึกกับพี่น่านแบบพี่ชายน้องสาวฉันเลยต้องถอยออกมาก่อนที่ความสัมพันธ์ของฉันกับพี่น่านจะพังน้ำไม่ต้องการเพื่อนผมก็ไม่ได้อยากเป็นเพื่อนผมจีบคุณน้ำได้ใช่ไหมครับถ้าเรื่องวันนั้นมันไม่เกิดขึ้นน้ำก็ไม่ต้องมาเป็นน้องพี่ก็ไม่ต้องมามองน้ำด้วยความรู้สึกแบบนี้ไงพี่น่านเป็นพี่ชายน้ำนะคะไม่ใช่เจ้าชีวิตอย่าทำให้น้ำรู้สึกอึดอัดไปมากกว่านี้เลยค่ะต่อไปถ้าคุณน้ำมีอะไรไม่สบายใจผมอยากคุณน้ำคิดถึงผมเป็นคนแรกบ้างนะครับเอาไปจากบ้านซะต่อจากนี้เราไม่ต้องรู้จักกันอีกเดี๋ยวนี้พี่ไม่มีสิทธิ์อะไรในตัวน้ำเลยใช่ไหมแล้วพี่น้ำจะใช้สิทธิ์อะไรอะคะสิทธิ์ความเป็นพี่ชายเหรอคะน้ำว่าเราล้ำเส้นกันมามากแล้วค่ะ